หลังจากมีข่าวครอบครัวสาวชาวจีนทุ่มทุนซื้อเกาะในจังหวัดโอกินาวะจนเป็นที่ฮือฮากันทั้งในจีนและญี่ปุ่นล่าสุดสำนักงานภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลสำรวจเกาะในราชอาณาจักรโดยใช้หลักเกณฑ์นับเกาะจากพื้นดินที่โผล่พ้นน้ำตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากการถมทะเลและมีเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า100เมตรพบเกาะในญี่ปุ่นมีมากถึง 14,125 เกาะจากเดิมที่เคยนับได้เมื่อปี2530เพียง 6,852 เกาะโดยมีเพิ่มขึ้นถึง 7,273 เกาะเลยทีเดียวโดยจังหวัดนางาซากิมีเกาะมากที่สุดถึง 1,479 เกาะรองลงมาเป็นจังหวัดฮอกไกโดมี 1,473 เกาะและจังหวัดคาโงจิมะมี 1,256 เกาะทางนี้สำนักงานภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ได้ย้ำว่าตัวเลขเกาะที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นเพียงผลลัพธ์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสำรวจซึ่งช่วยให้รัฐสามารถทำแผนที่ได้ละเอียดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าดินแดนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเองก็มีข้อพิพาทในประเด็นหมู่เกาะที่อยู่บริเวณเขตแดนของเพื่อนบ้านในหลายประเทศทั้งปัญหาการแย่งชิงอธิปไตยทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูริวกับรัสเซียที่ญี่ปุ่นอ้างว่ากองทัพโซเวียตได้มายึดดินแดนทางเหนือไปตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทหมู่เกาะเตี้ยวอิ๋วกับจีนในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์บนดินแดนที่พวกเขาเรียกว่าซิงคาคุและยังมีพิพาทกับเกาหลีใต้บนเกาะด็อกโดในทะเลญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะทากิจิมะจนบาดหมางใจระหว่างกันมายาวนานกว่า70ปี